วันนี้ก็เป็นดูอาจจะไม่ค่อยนิดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการทดลองการใช้ใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ติงว่าเสียงมันอาจจะก้องไปน่าจะซื้อไมค์ตัวเล็กๆมาลองดูก็ลองดูนะครับว่าเสียงมันจะก้องเหมือนที่หลายคนบอกไว้เปล่านะครับทีนี้ต้องขอบคุณนะครับซึ่งเราไปคิดดูจริงๆแล้วให้ข้อติชมนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปปรับปรุงแก้ไขก็มีข้อติชมได้นะครับดูว่ามันจะดีไม่ดียังไง reading วันนี้นะครับจะเป็นข้อสอบโทอีกนะครับซึ่งก็ออกตัวว่าสามารถประยุกต์ใช้ไปกับข้อสอบอื่นได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นโทอีกอย่างเดียวนะครับแต่เมนหลักๆของมันคือโทอีกเพราะว่ามันจะไม่เน้นในจุดที่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วข้อสอบโทอีกเนี้ยก็สามารถจะเห็นคำตอบได้ไม่ยากเกินไปนะครับอาจจะมีจุดที่หลอกเราบ้างบางจุดนะครับซึ่งฉะนั้นตรงนี้ครูก็จะเอาโจทย์มาให้ในประมาณอยู่3ข้อนะครับซึ่งใน3ข้อนี้เนี่ยครูจะแปลเนื้อเรื่องให้ละเอียดนะครับเพราะอย่างที่ครูบอกไปว่าครูจะพยายามโฟกัสไปหรือเน้นไปจุดของคนที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะครับหรืออาจจะเรียนอาจจะห่างสังคมไปนานก็อาจจะทำให้การฝึกหัดของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแปลได้ไกลเท่าไหร่ซึ่งจะน้องครูจะแปลให้ละเอียดโดยเฉพาะจุดที่อาจจะเข้าใจผิดคือโจทย์เนี่ยนะครับเขาจะแปลโจทย์ผิดเนี่ยคำตอบเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับซึ่งพยายามจะจี้จุดเปลี่ยนจุดนี้ให้นะครับแล้วครูก็จะอ่านเสร็จก็จะพยายามจี้คำตอบไปให้หลังจากที่ครูได้อ่านโจทย์เสร็จแล้วทำแบบอ่านเสร็จแล้วนะครับครูก็ยังจะย้อนนะครับกลับไปอ่านเรื่องทั้งหมดให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโดยตัวนี้คนก็สามารถที่จะโฟกัสเปลี่ยนจุดแต่ครูก็ออกตัวว่าครูไม่ได้สะกดให้นะครับแต่พยายามจะอ่านและแปลซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะไปทวนกลับไปจุดว่าในสามข้อนั้นถูกหรือผิดนะครับก็เป็นลักษณะนี้มาเราต้องยอมรับว่าศัพท์ในบางบทบางเวลานี้แปลค่อนข้างยากนะครับเราก็เห็นได้ลำบากมากนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็จะออกตัวนี้ก่อนและมีความเชื่อว่าข้อสอบในอีกในปัจจุบันเนี่ยมันมีสมุนราคาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแพงมากๆนะครับบางคอร์สก็เรียนไปถึงหลายหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเช่นร้อยชั่วโมง70,000มากอะไรเงี้ยฉะนั้นครูก็ตระหนักถึงสิ่งที่ดีเสมอมาแล้วก็คิดว่าจะทำข้อสอบตัวเองออกมาให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นการให้ดูฟรีๆไปเลยนะครับฉะนั้นก็อาจจะให้สำหรับท่านที่อาจจะเรียกว่าไม่มีทุนทรัพย์นะครับบางคนขาดทุนทรัพย์ลำบากทุกๆนี้เราก็ดำเนินการเข้าใจกับสังคมปัจจุบันที่มันแปรเปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะหมดเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำออกมาให้นะฮะแล้วก็จะทำให้กับคนที่อาจจะเรียนไม่ถึงกับเก่งมากแต่อาจจะต้องการ improve ที่แปลว่าปรับปรุงแล้วก็บางคนที่อาจจะมีทุนทรัพย์ที่ไม่มากนะครับได้มีโอกาสนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าการศึกษาก็จะพลิกผันหรือปรับเปลี่ยนนะครับให้บางคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ข้อสอบตัวเองก็นำไปใช้กับการทำงานมากขึ้นแล้วก็มีเป็น requirement นะครับหรือว่าเป็นข้อร้องขอของหน่วยงานต่างๆนะครับและ reading นี่ก็เป็นอุปสรรคกับคนบางคนว่าจะเป็นศัพท์ที่มีวิธีการแปลกูจะทำออกมาให้นะครับและมาสิ่งที่กูทำนี้จะคงประโยชน์กับทุกๆคนต่อการไปทำงานนะครับแล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับกับพัฒนาประเทศของเราด้วยครับหัวชนะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอันนี้นะครับสวัสดีนะครับอันนี้จะเป็น reading เรื่อง excellent นะครับ excellent in the classroom นะครับอันนี้ลองมาดูอันนี้นะครับเป็น reading นะครับเขาจะใช้ชื่อคำว่า excellence in the classroom นะครับ excellence in the classroom อันนี้ครูจะไม่อธิบายหลักไวยากรณ์ใดๆเลยนะครับ excellence นี่คือยอดเยี่ยมนะครับเขาใช้คำว่ายอดเยี่ยมในห้องเรียนอันนี้เป็น topic ก็คือเป็นชื่อของเรื่องที่เราจะทำการอ่านนะครับก็ใช้คำว่า excellence in the classroom นะครับทีนี้จุดหลักที่สำคัญเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาดูโจทย์ก่อนนะครับทีนี้ที่ครูขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคำถามเราต้องอ่านคำถามก่อนนะครับแล้วครูจะแปลเป็นช้าๆอย่างที่ครูบอกว่าส่วนหนึ่งเราก็โฟกัสไปที่คนเรียนไม่เก่งนะครับให้เขามีกำลังใจนะครับฉะนั้น why was Dr. Chris เนี่ย given an award นะครับอันนี้เขาถามนี้นะครับว่าทำไมนะครับ why ก็จะขึ้นด้วยคำว่าทำไมนะครับทำไมเนี่ย Dr. Chris ตัวนี้เป็นกริยาอันนี้เป็นกริยาสามช่องนะครับอันนี้เป็นกริยาสามช่องนะครับ
ไอ้ give ตัวนี้นะครับเป็นกริยาของคำว่า give นะครับและอันนี้เป็นกริยาช่วงสองของ gave นะครับอันนี้ต้องอธิบายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่สับสน confuse นะครับ give gave นะครับและกริยาช่วงที่3ก็คือ given นะครับทีนี้เวลาไอ้ given ตัวนี้นะครับมันไปซ้อนอยู่ข้างหลังตัวนี้ก็คือซ้อนอยู่หลังเนี่ยซ้อนอยู่หลัง is am หรือ are นะครับหรือจะเป็น was หรือ were ก็ได้นะครับคือเป็นกริยาช่องที่3เนี่ยตัวนี้คือ given ตัวนี้ซ้อนอยู่หลังตัวเหล่านี้นะครับมันจะแปลว่าถูกโดนหรือได้รับนะครับฉะนั้นข้อนี้เวลาที่เราแปลเนี่ยมันก็จะแปลว่านะครับทำไมนะครับดร.คริสถึงเราใส่ถึงเข้าไปเองเลยนะครับทำไมนะครับ why ทำไมดร.คริสคนนี้นะครับดร.คริสเนี่ยนะครับถึงเราใส่เองนะได้รับรางวัลได้เนี่ยได้รับคำนี้แปลคือได้รับ an award คำนี้คือรางวัลนะครับสะกดคือ award นะครับอันนี้คือข้อที่1ตอนนี้ข้อที่2นะครับ number 2ข้อที่2ก็ถามว่า what is the keys to Dr. Chris approach นะครับ what isThe keys to Dr. Chris approach CH อย่าลืมออกเสียงนะครับเขาบอกอะไรเป็น is MR นี่คือเป็นอยู่คือนะครับ The keys ก็คือเป็นกุญแจหลักๆเพราะใส่เดอะนี้ชี้เฉพาะคือเจาะจงลงไปใช่ไหมครับอะไรนี่เป็นกุญแจต่อคำนี้แปลว่าต่อนะครับหรืออะไรอะไรนี่เป็นกุญแจต่ออะไรต่อวิธีการ approach คือวิธีการของดร. Chrisนะครับคือเมื่อไงคือที่เขาได้รับรางวัลมาเนี่ยอะไรเป็นกุญแจหลักในวิธีการนะครับ approach approach ของตัวนี้ไอตัวเนี้ย apostrophe ตัว s เนี่ยแปลว่าของดร. Chris นะครับอันนี้เป็น number 2นะครับทีนี้ number 3อันนี้คำถามก็ขีดไว้หน่อยเนาะนะครับอันนี้เราก็อย่างนี้ไว้นะครับตอนนี้ number 3เขาบอกว่านี่เลยนะครับยาวมาลักษณะที่ขีดสีแดงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่า who is eligible for นะครับคำนี้ eligible for ในโจทย์ reading เนี่ยนะครับ eligible for ตัวนี้แปลว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมขึ้นแปลว่าใครเนี่ยตัวนี้เป็นอยู่คือแปลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาต้องการจะใช้คำเพียงนะครับว่าใครเนี่ยนะครับมีตัวนี้มันน่าจะแปลว่ามีคุณสมบัติอันเหมาะสมก็จะคำว่า eligible for นะครับคุณสมบัติเหมาะสมอะไรสำหรับ governor's award for excellence ตัวนี้สังเกตเป็นตัวใหญ่นะครับเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นชื่อเฉพาะแสดงว่าอันนี้มันเป็นชื่อ award หรือรางวัล นะครับถ้าเราต้องการจะรู้จักชื่อที่แท้จริงนะครับเราก็สามารถที่จะทำไมสามารถที่จะไปหาชื่อที่แท้จริงของมันได้นะครับอาจจะไม่ชื่อรางวัลเราไปตกแต่งเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าเป็นรางวัลที่ชื่อก็คือ Governor Awards for Excellence นะครับก็อาจจะเป็นรางวัลจากรัฐอะไรก็ตามสำหรับ Excellent คือความยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ลองมาดูก่อนที่เราจะมาตอบคำถามนะครับเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรู้นะครับให้เรารู้นะครับอันนี้เป็น number 3ตอนนี้เรื่องนะครับครูก็จะแปลออกมานะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพรวมๆของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบข้อ1เนาะข้อนี้เขากล่าวบอกว่า mathematics can be a cold classroom subject นะครับ mathematics คือคณิตศาสตร์นะครับมันจะลงท้ายด้วย ics นะครับมันจะลงท้ายนี้แปลว่าวิชานะครับฉะนั้น mathematics เขาบอกคณิตศาสตร์สามารถนะครับ can be คือเป็นอยู่คือนะครับคณิตศาสตร์นี้สามารถที่จะเป็นนะครับเป็น subject คือเป็นวิชานะครับก็จะคำว่า subject คำที่สะกดก็คือ subject subject นะครับเขาบอกคณิตศาสตร์นี้เป็นนะครับเป็นวิชาของ classroom คือวิชาของชั้นเรียนที่มีลักษณะรู้สึก cold จืดชืดหนาวเย็นวิชา1อ่ะคือแทนด้วย1จำนวนเนี้ยนะครับแต่อันนี้คือแสดงความขัดแย้งเข้ามานะครับ แต่ as Dr. Chris Dr. Edward Chris
has shown it does not have to be นะครับอันนี้ก็คือแสดงว่าแต่นี่ก็คือขัดแย้งกับข้างหน้านะครับเขาบอกว่าแต่ว่าในฐานะนะครับ as คือในฐานะของดร. คริสเนี่ยก็คือดร. เอ็ดวูดคริสนี่เป็นชื่อและนามสกุลใช่ไหมครับ has shown shown ตัวนี้มาจากคำว่า show คือแสดงนะครับคำนี้มาจาก show คือแสดงเนี่ยกริยาช่องหนึ่งคือ show showช่อง2 show SHOWED นะครับช่อง3ก็คือ shown SHOWN show และ shown นะครับเมื่อเป็นผันในกริยาสามช่องนี้นะครับแสดงว่าดร. เอ็ดวูดคริสเนี่ยนะครับเขาได้แสดงคำนี้เมื่อปกติมันแปลว่ามีเนาะแต่ที่อยู่หน้ากริยามันจะไม่แปลว่ามีมันจะแปลว่าได้นะครับแสดงว่าดร. เอ็ดวูดคริสคนนี้นะครับได้แสดงอะไร It does not have to be จำไว้นะครับในกรณีที่เป็นคอมม่าเนี่ยนะครับแปลว่าประโยคในด้านซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมเราแปลให้มันเนื่องกันไปเลยนะครับเขาบอกว่าแต่นะครับแต่ดร. เอ็ดวูดคริสคนนี้ก็แสดงว่า It does not มันไม่ตัวนี้แปลไม่ได้นะครับมันไม่อะไรไม่ต้องhave to แปลว่าต้องและ be ก็คือเป็นอยู่คือฉะนั้นก็คือไม่ต้องเป็นเช่นฉะนั้นตอนนี้มาดูต่อนะครับเขาบอกว่าดร. คริส is one of this year's three winners of the governor นะครับมาตรงนี้นะ award for excellence นะครับ award for excellence ตัวนี้เขาบอกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ยากนะครับแต่ดร. เอ็ดวูดคริสเนี่ยเขาก็โชว์บอกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกดร. คริสเนี่ยเป็น is คือเป็นอยู่คือ one of คำนี้แปลว่า1ในนะครับ1ในหลายเนี่ยแปลว่า1ในนะครับ1ในอะไร1ใน3 winners นะครับ1ใน3 winners ก็คือ1ใน3ของ3ของ winners คือผู้ชนะนะครับของผู้ชนะของปีนี้เห็นป่ะ one of คือ1ใน1ในอะไร1ใน3 winners ก็คือ1จาก3เนี่ยนะครับ1จากผู้ชนะจำนวน3คนของตัว S นี่แปลว่าของปีแล้วก็นี้ this year's 3 winner of hang คำนี้แปลว่าแห่งหรือของนะครับของที่ว่าดังกล่าวก็คือAward for excellence อย่างที่ครูอธิบายแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัว G ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้ว A เนี่ยก็เป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับและ E เป็นตัวใหญ่ก็เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับแสดงว่าก็จะเป็นรางวัลนะครับของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม Award for excellence นะครับทีนี้ปั๊บเดี๋ยวมาดูต่อตรงนี้นะครับนะครับมาดูต่อตรงนี้เนาะตรงย่อหน้านี้นะครับดร. คริสคนนี้ทำอะไรต่อนะเขาบอกว่า his accomplishment has been that he demonstrate to young learners the practical applications of mathematics ตรงนี้ก็มาตามที่คอมมาตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่า his accomplishmentอันนี้คือความประสบความสำเร็จของเขานะครับก็ใช้คำว่า accomplishment a c c o m p l i s h m e t ความสำเร็จของเขาเนี่ย has been คำเนี้ยเป็นกริยาสามของคำว่าเป็นอยู่คือก็คือ I is am are นะครับคำนี้จึงแปลว่าเป็นอยู่คือเมื่อ has นำหน้ากริยาจะไม่ได้แปลว่ามีแต่แปลว่าได้นะครับแสดงว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยที่ได้เป็นนั่นก็คือ that ตัวนี้นะครับซึ่งหรือนั่นก็คือ he นั่นคืออะไร he demonstrate to young learners the practical applications of mathematics แสดงว่า he demonstrate คือเขาอาจารย์ท่านเนี่ยนะครับท่าน demonstrate คือท่านสาธิต demonstrate สาธิตอะไรนะครับสาธิตต่อนะครับต่อใครนะครับต่อ young learners ก็คือผู้ที่เรียนรู้คลิก learners คนที่เรียนรู้ที่อายุไม่มากอยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะครับสอนและเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็แปลต่อ the practical applications of mathematics ท่านสอนอะไรท่านสอน practical applications คือการประยุก
ขาใช้คำว่า application นะครับการนำไปใช้หรือการประยุกต์ท่านประยุกต์ mathematics คือคณิตศาสตร์ในเชิง practical ในเชิงที่ปฏิบัติได้เห็นได้จริงเรียก practical applications of mathematics นะครับทีนี้เราจะเห็น comma เนี่ยมันจะลิงก์เชื่อมกันไปนะครับอันนี้จะเป็นคำตอบข้อหนึ่งอยู่ในที่ตรงนี้นะครับคำตอบข้อหนึ่งนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านบอกว่าเมื่อเห็นทูแสดงว่าประโยคที่เราไล่มาตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับที่เราบอกว่า his accomplishment has been that he demonstrate to young learners the practical applications of mathematics แสดงว่าประโยคตรงนี้ยังไม่จบสิ้นใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีคอมม่าอยู่แสดงว่าซ้ายกับขวามันยังเกี่ยวเนื่องกันนะครับแสดงว่าท่านก็demonstrate คือสาธิตแล้วใช่ไหมครับต่อหรือให้กับอย่างเรียนนิสก็คือคนนักเรียนผู้เรียนเนี่ยให้รู้ถึงการประยุกต์ application นะครับประยุกต์ในเชิงของคณิตศาสตร์ mathematics ที่เป็นเชิง practical นะครับที่เป็นเชิงที่เรียกว่าเป็นเชิงของการนำไปใช้เนี่ยนะเป็นเชิงการใช้ได้จริงนะครับทีนี้เรามาถึงตรงนี้ทูเนี่ยแสดงวัตถุประสงค์ใช้อย่างไรแสดงว่ามันจะต้องไปเชื่อมโยงกับไอ้จุดด้านบนเนี่ยนะครับใช้ก็คือ to arouse the interests arouse คำนี้คือกระตุ้นนะครับ a r o u s e กระตุ้นอะไร their interests ก็คือความสนใจของพวกเขาทั้งหลายตัวนี้ก็คือมาจาก day เนี่ยนะครับเมื่อแสดงความเป็นประธานนะครับของใครตัวนี้ที่เขาจะบอกของ day ตัวนี้คือมาจาก young learners ก็คือผู้เรียนรู้เนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ถึง arouse the interest ความสนใจในตัวนี้เป็นคำตอบข้อหนึ่งนะครับดูก่อนนะอ่านนะใน learning the subject ในการเรียนรู้ learning อันนี้แปลว่าการหรือความเมื่อใส่ ing นะครับการเรียนรู้ the subject ก็คือวิชานะครับแสดงว่าข้อที่หนึ่งที่เขาถามโจทย์มาเนี่ยนะครับเขาถามว่า why was เดี๋ยวเราอ่านต่ออีกนิดหนึ่งนะครับหรือให้เราเห็นที่จริงๆก็พอได้แล้วนะครับนะครับตรงนี้ดร.คริสตินนี้นะครับเดี๋ยวอ่านต่ออีกนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยแป๊บนึงนะครับตรงนี้แป๊บนึงอีกนิดนึงเขาบอกว่าดร.คริสเนี่ย maintains that maintain ตัวนี้นะครับจะให้ความหมายก็คือการ maintain คือหล่อเลี้ยงเอาไว้นะครับอาจารย์ท่านนี้ทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่าดร.คริสเนี่ย maintain that any teachers can give student rote นะครับ learning exercises นะครับสำหรับดร.คริสเนี่ยท่านก็ได้บอกไว้นะครับท่านยังคงรักษา maintain รักษาซึ่งนะครับรักษาอะไร any teachers can give student rote learningคำว่า rote learning ตัวนี้ rote ตัวนี้ให้ความหมายก็คือการเรียนรู้ในระบบแบบเก่าๆการท่องจำการใช้แบบฝึกหัดเป็นตัวทำอาจารย์ท่าน maintain เอาไว้ครับท่านบอก maintain any teacher คือครูท่านใดก็ตามเนี่ย any ก็สามารถนะครับ any teacher นะครับAnyteachers คือครูท่านไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะ give คือ give students คือให้นักเรียน rote learning ก็คือการเรียนในระบบเก่าๆที่เป็น exercises ก็คือเป็นในรูปลักษณะของแบบฝึกหัดนะครับนะครับคือเป็นลักษณะที่เขาบอกว่า if teachers ถ้าครู want to make mathematics interesting อันนี้เขาอธิบายตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าถ้าครูเนี่ยต้องการที่จะแม่คือทำให้คณิตศาสตร์เนี่ยมี interesting คือน่าสนใจเนี่ยนะครับให้คณิตศาสตร์น่าสนใจนะครับทั้งหมดไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวครูค่อยมาชี้จุดเอานะครับอีกทีนึงให้คณิตศาสตร์เนี่ยน่าสนใจนะครับ they must show how ก็คือ they นี่ก็คือบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ย must คือต้อง show คือแสดงอะไรHow ตัวนี้วิธีการอะไรที่ math problems are part of the student's real world ครับก็คือเขาบอกว่าครูจะต้องแสดงถึงวิธีการว่า math problems ก็คือปัญหาไอ้โจทย์เลขเนี่ยแปลว่าโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์ปัญหานี้นะครับ are เป็น part of เป็นส่วนหนึ่งของนะครับ part คือส่วนหนึ่ง of ก็คือของ the student's real world ก็คือของอะไรของตัวนี้นะครับของก็คือเป็นของโลก
โลก world นะครับโลกแห่งความเป็นจริงของนักเรียนนะครับ thereby ตัวนี้นะครับนะครับ thereby จะแปลว่าด้วยวิธีการนั้นก็คือไอ้วิธีการที่บอกว่าอาจารย์คนนี้เขาจะแสดงถึงอะไรอ่ะอาจารย์ท่านเนี้ยนะครับเขาจะแสดงถึงปัญหามันเป็น real world เห็นไหมครับใน real world จริงเขาบอกวิธีการดังกล่าวเนี้ย giving the student is challengedand obstacles to overcome สิ่งที่อาจารย์ท่านทำวิธีการนั้นคือท่านให้นะครับ giving ก็คือให้อะไร the student a challenge and obstacle คือท่านให้ความท้าทายคือ challenge นะครับ challenge และก็ obstacle ก็คืออุปสรรค to คือเพื่อที่จะ overcome เพื่อจะชนะอาจารย์ท่านให้จุดนี้นะครับอันนี้คือย่อหน้าที่1 นะครับอันนี้ไปเป็นย่อหน้าที่2เดี๋ยวตัวหน้าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไม่ยาวมากท่านบอกว่า the governor's award for excellence นะครับอันนี้เป็นชื่อรางวัลเพราะเราที่บอกแล้วเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ลักษณะนี้ก็คือ award คือรางวัลรางวัลนี้เป็นรางวัลของรัฐบาลเนี่ยจริงๆเราก็มันจะแปลก็ไม่ถูกนะครับเพราะมันอาจจะมีชื่อเฉพาะอะไรของมันเป็นตัวบ่งชี้มาก็ได้นะครับรางวัลนี้เป็น excellence ในความยอดเยี่ยมนะ is awardedอันนี้นะครับเมื่อกริยาเนี่ยเติม ed แบบนี้นะครับแล้วซ้อนอยู่หลัง is am are was were แบบนี้แสดงว่าประธานถูกกระทำก็คือรางวัลเนี่ยนะครับบุคคลที่ได้เนี่ยได้ไปอย่างถูกอย่าง those teachers in school ให้อย่างครู teachers เติม s ก็คือ those ครูเหล่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในก็คือ in school ในเรียนแล้วก็ยังอธิบายครูตัวนี้อธิบายยังกลับไปยังครูอีกนะครับผู้ซึ่ง do most each year to make the students eager to learn นะครับก็คือผู้ซึ่งทำอะไร do ก็คือทำ most ทำโดยส่วนใหญ่ทำก็คือ each year แต่ละปีเนี่ยโดยส่วนมากนะครับก็คือทำแต่ละปีโดยอันนี้ each แต่ละและนี่ก็คือปีแล้วก็ most คือส่วนใหญ่อันนี้ to แสดงวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะ make the students eager to learn ก็คือเพื่อที่จะทำหรือสร้างนะครับให้ students ก็คือนักเรียนนะครับของ there ตัวนี้คือของเขาทั้งหลายก็น่าจะไปแทนตรงข้างบนเนี่ยคือแทนด้วยครูนะครับมันมาจาก they เนี่ยนะครับ they ให้ นักเรียนเกิด eager คือความกระตือร้นนะครับ eager ที่จะ learn คือเรียนอันนี้ก็เพิ่มต่อมาคือ besides นะครับอันนี้ก็จะแปลว่านอกจากนั้นนะครับ besides เติม s นะครับเพราะถ้าไม่ได้เติม s แปลว่าข้างๆนะครับ besides คือนอกจากนั้นขอพูดต่อนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วนะ being a great teacher นะครับเขาบอกว่าการที่จะเป็น teacher เป็นครูที่ great ยอดเยี่ยมนะครับคือท่านหนึ่งหรือคนหนึ่งอันนี้คอมม่าต่อแสดงว่าใจความมันเนื่องกันนะครับ Dr. Chris is also known for his mathematical theories นะครับ Dr. Chris นี้นะครับ is known อันนี้เป็นกริยาช่อง3นะครับข้อ1ก็คือ know นะครับกริยา2ก็คือ knew นะครับกริยา3ก็คือ known อย่างนี้นะครับแสดงว่า Dr. Chris เนี่ย also known นะครับเห็นไหมกริยาเมื่อสอนช่อง3นะครับสอนอยู่หลัง is am are was were ประธานถูกกระทำก็นี้จึงแปลว่าดร.คริสคนนี้ถูกรู้จักหรือได้รับการรู้จักจะได้ความหมายเชิงบวกก็ได้รับการรู้จัก for his mathematics theories นะครับ theory คนนี้คือทฤษฎี al นี่แปลว่าเชิงทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ and has published อย่างที่ครูบอกแล้วตัวใดเติม ed แบบนี้นะครับแล้วเราก็สอนไว้หลัง has ตัวนี้คำนี้จะแปลว่าได้นะครับและได้ publish คือตีพิมพ์ตัวนี้คือตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์อะไร in a number of journals คำว่า in number of ก็คือหลากหลายเยอะแยะเนี่ย journal คือวารสารตัวนี้ก็น่าจะอิงไปในเชิงวารสารของวิชาการนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ในเชิงวารสาร a number of คือหลากหลายวารสารนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับคำถามข้อที่1ก่อนนะครับอันนี้เราก็เห็นอย่างคร่าวๆเนาะนะครับเห็นอย่างคร่าวๆอย่างข้อที่1เนี่ยนะครับ number 1นะครับข้อที่1เนี่ยนะครับ
ข้อที่หนึ่งเขาถามว่า why was Dr. Chris given an award นะครับเขาถามว่าทำไมนะครับดร.คริสท่านเนี้ยอย่าลืมนะครับนี่เป็นกริยาที่3ของ give นะถึงได้รับเพราะว่าเมื่อกริยา3เนี่ยซ้อนอยู่หลัง is am are was were ตัวเนี้ยนะครับก็จะแปลว่าถูกโดนได้รับใช่ไหมดร.คริสเนี่ยถึงได้รับ award คือรางวัล นะครับ award ข้อ A นะครับข้อ A เนี่ยนะครับเขาบอกว่า A for training mathematics teacher นะครับสำหรับ training คือการฝึกหัดฝึกซ้อมนะครับอันนี้ก็คือสำหรับการอันนี้แปลว่าการดูความนะครับสำหรับการฝึกนะครับฝึกใคร mathematics teacher นะครับก็คือฝึก teacher mathematics คือครูสอนคณิตศาสตร์นะครับข้อ B for inventing mathematical applications นะครับอันนี้ก็คือสำหรับการ inventing นะครับก็คือการประดิษฐ์การคิดค้นนะครับ inventing application คือการประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์อาจจะประยุกต์ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อ C for making students interested in learning math นะครับfor making ก็คือสำหรับการทำให้ students คือนักเรียน interested ก็คือสนใจนะครับ in learning math นะครับในการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือข้อดี for devising mathematical theories นะครับ devising ก็คือ for devising ตัวนี้คือการออกแบบคิดค้นออกแบบคิดค้นอะไร mathematical theories นะครับคือทฤษฎีเชิงอันนี้ต้องแปลว่าเชิงไอ้ตัว AL เนี่ยนะครับเชิงคณิตศาสตร์ข้อนี้เมื่อคำตอบที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าทำไมถึงได้รางวัลเนี่ยนะครับเขากล่าวตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเขาบอกว่าดร.คริสดร.เอ็ดเวิร์ดคริสเนี่ย has shown it doesn't have to be ตรงนี้ดร.คริสเนี่ยเป็น one of this year three winners จำได้ไหมครับที่บอกว่าดร.คริสคนนี้นะท่านเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน three winners ก็คือผู้ชนะ3ท่านของปีนี้ this year ก็คือปีนี้เราต้องแปลจากหลังเนี่ยย้อนขึ้นไปข้างหน้านี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงรางวัล นี้นะครับว่าเป็น award สำหรับ excellence สำหรับ his accomplishment ความสำเร็จเนี่ย has been เป็นนั่นก็คือ he demonstrate ตรง keyword ตัวนี้นะครับท่านได้ demonstrate คือสาธิตต่อ to เนี่ยตัว young learners ก็คือคนเรียนรู้ที่เป็นเด็กเนี่ยถึง the practical application นะครับก็คือการประยุกต์ในเชิงการปฏิบัติได้จริงของคณิตศาสตร์ตรงนี้คือคำตอบเพื่อที่จะ arouse เสียงบ้างเนี่ยมันอยู่ในเวิร์กที่ทอดต่อมาเห็นไหมจาก Award for Excellence นี้แสดงว่ามันใจความมันเนื่องกันใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้เพื่อที่จะ arouse เพื่อที่จะทำการกระตุ้น the interest ก็ idea ตัวนี้มันแทนด้วยที่ครูบอกยกขึ้นไปคือ young learners ใช่ไหมครับก็คือเพื่อที่จะ arouse กระตุ้น the interest ก็คือ interest คือความสนใจของพวกเขาใช่ไหมครับ ใน learningthe subject ในการเรียน the subject ก็คือวิชาแต่เมื่อเราใส่ the คือที่เฉพาะคือวิชาคณิตศาสตร์นี่คำตอบเราได้แล้วนะครับคือข้อ C นะครับ for making students interested in learning math นะครับก็คือสำหรับการทำให้ student นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับอันนี้ก็จบไปในข้อที่1number 2นะครับข้อที่2นะครับมีแค่3ข้อเนาะ What is the keys to a Dr. Chris approach CH นะครับออกเสียงเป็นช้าๆอะไรเป็นนะครับ the keys คือกุญแจหลักต่อ approach วิธีการ approach ไอ้ตัว key ตัวเนี้ยตัว S แปลว่าของนะครับของดร. Chris ก็เอง making learning useful อันนี้เขาบอกว่าสร้างหรือทำหรือสร้างให้ learning ก็คือการเรียนรู้อันนี้แปลว่าการหรือความนะครับการเรียนรู้ให้มันมีประโยชน์เขาเรียก useful ข้อ B increasing the rewards of success นะครับ increasing ตัวนี้ก็คือการเพิ่มอย่าลืมนะการหรือความเพิ่มอะไรเพิ่ม the rewards คือรางวัลนะครับรางวัลหลากหลายเนี่ยเติม S เห็นไหมรางวัลของ success ประสบความสำเร็จ C
identifying the best students นะครับ identify คือชี้บ่งบอกหรือบอกหรือแจ้งหรือประกาศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการแจ้งการบอกประกาศถึง the best students best คือดีที่สุดก็คือนักเรียนที่ดีที่สุดข้อดี hard work and much studies hard work ตัวนี้เราอาจจะแปลตรงๆแปลว่างานหนักจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันจะแปลว่าหุ่ยแบบ hard work ก็คือเรียนหนักในความหมายฝรั่ง you do your hard work นะครับก็คือเรียนหนักและ much studies ก็คือว่าเรียนหนักก็คือ hard work ตรงนี้อาจจะ refer ได้ถึงการบ้านก็ได้ hard work นะก็คือการบ้านเยอะนั่นเอง hard work การบ้านเยอะ and much studies ก็คือเรียนอย่างเข้มข้นนะครับอย่าง much studiesนะครับอันนี้มันจะมีประโยชน์ประโยคหนึ่งนะครับในกรณีของข้อ2นะครับ number 2เขาบอกว่า approach ของดร. คริสนี้นะครับอันนี้เป็น approach ของดร. คริสแล้วเนาะนะครับอันนี้มาดูคำตอบอยู่ที่ตรงนี้คำตอบอยู่ที่ตรงนี้นะครับคำตอบนี้เขาบอกว่า if teachers want to make mathematics interesting เขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาคือถ้าคือ if นะครับ if teachers ถ้าครู want to make teachers ครู want to นี้ต่อกันนะครับต้องการที่จะทำหรือสร้างให้ mathematics interesting ให้คณิตศาสตร์น่าสนใจคือ interesting เนี่ยนะครับเดียตัวนี้ก็อ้างอิงไปได้ถึงครูนะครับครูเนี่ยครูทั้งหลายหลายท่านเนี่ย must show how math problems are part of the student's real world นะครับครูทั้งหมดต้องแสดงถึงวิธีการ how วิธีการที่ math problems ก็คือปัญหาของคณิตศาสตร์เนี่ย are เป็น part of คือส่วนหนึ่งของ the student's real world ก็คืออะไรของโลกที่เรียลความเป็นจริงของนักเรียนนะครับแล้วเขาจะพูดแต่ว่า thereby วิธีการที่เราพูดไอ้ how ตัวเนี้ย thereby คือวิธีการที่เราพูดมาเนี่ยนะครับหรือดังนั้นเนี่ย giving the student a challenge and obstacles to overcome นะครับฉะนั้นไอ้วิธีการเนี่ยตัวเนี้ย thereby เนี่ย thereby ก็คือการให้นะครับ student ให้ความ challenge ความท้าทาย and obstacles คืออุปสรรคที่จะชนะหรือ overcomeนะครับอุปสรรคที่เราจะชนะหรือ overcome นะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับเขาบอกว่า what is the key หลักสำคัญ make learning useful ข้อแรกเนี่ยจะถูกที่สุดเพราะตรงนี้ก็คือมันมีคำตอบที่เราแจงไปแล้วนะครับตั้งแต่ทีแรกก็คือบอกว่าเขาต้องแสดงถึง howเพราะนี่เป็นเกี่ยวกับการในการสอนทั้งหมดเราต้องมีสติตรงนี้นะครับว่าให้ math problem เนี่ยมันเป็น part of ส่วนหนึ่งของ student real world ข้อ B บอกว่า increasing reward ไม่ได้มีบอกนะครับอะไรที่ไม่บอกในเรื่องนี้ถือว่าผิดนะครับเพิ่ม reward คือรางวัลสำหรับ success ประสบความสำเร็จนะครับ identifying the best students นะครับบอกถึงนักเรียนที่ best คือดีที่สุดhard work and much studies ก็คือการบ้านเยอะแล้วก็ much studies นี่เป็นวิธีการเรียนแบบเก่าๆนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ถูกเนาะข้อต่อไปข้อสุดท้าย number 3นะครับ number 3number 3Who is eligible for the Governor's Award for Excellence นะครับที่ครูบอกแต่แรกแล้วใครเป็นใครมีอะไรเงี้ย eligible for ตัวนี้แปลร่วมกันนะครับให้ความหมายว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อรางวัลนี้คือรางวัล Governor's Award for Excellence นะครับเป็นชื่อเฉพาะจะต้องไปหามาว่าจริงมันแปลว่าอะไรที่เหมาะสมเองThe one educators who make the greatest contributions to learning นี่คำตอบจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้แปลก่อนก็เขาบอกว่า the one educator นะครับแล้วครูตัวนี้ก็คันเข้ามาแปลว่าผู้ซึ่งที่ต้องการขยาย educator นะครับก็คือใครคนหนึ่ง educators คือนักวิชาการคนหนึ่ง
ซึ่งตัวนี้แทนในนักวิชาการ makes the greatest contributions to learning นะครับก็คือทำหรือสร้างนะครับ contributions อันนี้คือการอุทิศที่ greatest great คือยอดเยี่ยมเมื่อเติม est เนี่ยก็เข้าไปเป็นขั้นสูงสุดนะครับแปลว่ายอดเยี่ยมที่สุดต่อคำนี้แปลว่าต่อ learning ing แปลว่าต่อการเรียนรู้ข้อ B teachers who make the students want to learnครับก็คือครูหลายๆท่านเนี่ยครูแปลว่าครูผู้ซึ่งนะครับ make the students ก็คือสร้างให้นักเรียนของพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะเรียน anyone who contribute to societies in any way anyone คือใครก็ตามผู้ซึ่งผู้อีกแล้วนะครับผู้ซึ่ง contribute ก็คืออุทิศต่อสังคมก็คือ society in ในanyway ก็คือทางใดอันนี้คือทางใดใดก็ได้นะครับแล้วก็ดีนะครับ number D อยู่ตรงนี้มันยาวมากนะครับข้อนี้ข้อดีเขาบอกว่า residents นะครับ resident ความหมายคือเหมือน citizen ก็คือคนหรือประชาชนเนี่ยฮูอันนี้ก็คือแทนตัวข้างหน้าเข้ามาเนี่ยนะครับผู้ซึ่ง make significant humanitarian efforts คำว่า efforts คือความเพียรพยายามที่จะทำความเพียรพยายามจะทำในเชิง humanitarian ในเชิงมนุษยธรรมเขาเรียก humanitarian ที่มีนัยยะสำคัญหรือมีความสำคัญอะไรกันง่ายๆนะครับหรือ or นะครับหรือ outstanding contributions to their field of endeavor นะครับหรือ outstanding contributions นะครับมีการอุทิศที่ outstanding กับอีก contributions คือการอุทิศที่ outstanding คือโดดเด่นต่อทูตัวนี้แปลว่าต่ออะไร their fields of endeavor ต่อสาขา field พวกที่สาขานี่แปลว่าทุ่งนาก็ได้เนาะคำนี้แปลว่าทุ่งนาก็ได้แต่ว่าตัวนี้แปลว่าต่อสาขาของพวกเขาก็คือพวกเขาตัวนี้เขาอ้างอิงไปได้ถึงไอ้ resident ด้านบนต่อพวกเขานะครับต่อสาขาของพวกเขาแห่ง endeavor คือความเพียรหรือความพยายามนะครับยาวด้วยนี่คำตอบของ number 3นะครับข้อที่3เนี่ยมันจะอยู่ที่their student eager to learn นะครับเนาะนะครับนะครับ award to teach in the school easier to make the student eager to learn อันนี้นะครับใครมี eligible นะครับใครเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับสำหรับ governor's award for excellence ตรงนี้นะครับเขาชี้แจงมาตรงนี้แล้วนะครับมันจะอยู่ในน้อยหน้าที่2นะครับเขาบอกว่า the governor awards for excellence เนี่ย is awarded ให้รางวัลไปยัง those teacher คือครูในโรงเรียนผู้ซึ่งดูคือทำโดยส่วนใหญ่ของแต่ละปีเนี่ยนะครับดู most easier แต่ละปีส่วนใหญ่แล้วต่อการ make students eager to learn นี่คือคำตอบเลยนะครับก็คือว่าให้เขามีความ eager มีความกระตือร้นที่จะเรียนรู้อันนี้เป็นคำตอบนะครับ eager to learn นะครับอันนั้นก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับฉะนั้นคำตอบออกมาแล้วนะครับคนที่ eligible ข้อนี้ข้อ A ใช่ไหมเขาบอกว่า the one educator ก็คือนักการศึกษาคนหนึ่งนะครับ who makes the greatest contribution นะครับอุทิศตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการรู้ไม่ใช่แต่ข้อที่ถูกที่สุดให้พุชมาที่นักเรียนก็คือ teacher นะครับครูใครก็ได้เนี่ยเติม s เนี่ยนะครับก็คือสร้างผู้ซึ่งสร้างนะครับหรือทำให้ the students want to learn ต้องการที่จะเรียนเขาก็มาตรงกับไอ้ข้อที่บอกว่าให้มันตรงก็คือ eager to learn อยากที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้ครูจะอ่านทวนมาตั้งแต่ทีแรกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมรวมนะครับให้ภาพรวมรวมของสิ่งนี้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกำจัดไอ้ตรงนี้ไปก่อนไอ้ reading อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขออ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็แปลไปอย่างเร็วๆอันนี้ก็คงต้องมีคนที่มีพื้นอยู่บ้างนิดหน่อยนะแต่ก็พอได้นะครับเราอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อ่านโจทย์แล้วนะแค่อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Excellence in the classroom Excellence คือยอดเยี่ยมนะครับในห้องเรียน classroom Mathematics can be a cold classroom subject นะครับคณิตศาสตร์สามารถนะครับที่จะเป็นนะครับ subject คือวิชานะครับใน classroom ในห้องเรียนซึ่งจืดชืดน่าเบื่อน่าอะไรเงี้ยแต่ but as Dr. Edward Chris นะครับ has shown ในฐานะหรือนะครับของ Dr. Edward Chris เป็นชื่อนามสกุลได้นะครับนี่แปลว่าได้ shown คือแสดงมาจาก show เนี่ยนะครับแต่มันเป็นกริยาช่องที่3นะครับ show ว่า it does not have to be นะครับมันไม่ต้องอันนี้แปลว่าต้องเป็นเช่นนั้น Dr. Chris is one of this year's three winners of the governors of the governors governors award for excellence นะครับแสดงว่า Dr. Chris นี้นะครับ Dr. Chris นี้เป็น one of คือหนึ่งในอะไร three winners ก็คือผู้ชนะ3ใน3เนี่ยของปีนี้ this year's three winners ของอันนี้คือชื่อรางวัลนะ the governors ชื่อรางวัลนั้นเป็นตัวใหญ่ไหมครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับเนื้อ awards for excellent นะครับรางวัลสำหรับความ excellent คือยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่า his accomplishment นะครับhas been that his accomplishment ก็คือการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยได้เป็นดังนี้หรือซึ่งนะครับ he demonstrates อาจารย์ท่านเนี่ยอาจารย์คริสเนี่ยนะครับสาธิตต่อใคร young learners ก็คือคนเรียนรู้นะครับผู้เรียนที่เป็นเด็กๆเนี่ย the practical applications of mathematics นะครับก็คือเรียนรู้อะไรการประยุกต์นะครับในเชิงการ practical ปฏิบัติof คือของ mathematics คณิตศาสตร์เพื่อที่จะ arouse the interest เพื่อที่จะกระตุ้นนะครับ the interest ก็คือความสนใจของพวกเขา in learning the subject ในการเรียนรู้วิชาเติมเด็กคือที่เฉพาะคือคณิตศาสตร์นะครับ Dr. Chris maintains that Dr. Chris ท่านก็ยังคงรักษาไว้ซึ่ง any teachers นะครับท่านก็ไม่ได้ต่อต้านบอก any teacher ครูท่านใดๆก็ตาม any teacher นะครับครูท่านใด can give student rote learning ก็คือสามารถที่จะให้นักเรียนนะครับเรียนรู้ในวิธีเก่าๆนะครับเก่าๆไงในการ exercises คือการทำแบบฝึกหัด if teachers want to make mathematics interesting ถ้าครูต้องการที่จะสร้างหรือทำให้คณิตศาสตร์ interesting น่าสนใจนะครับThey must show how math problems are part of the student's real world. เขาก็พวกเขาก็คือครูต้องแสดง how วิธีการนะครับที่ว่า math problems คณิตศาสตร์เนี่ยเป็น part of ส่วนหนึ่งของโลก world real ความเป็นจริงของ the student ของนักเรียนก็เป็น the student's real world. Thereby ด้วยวิธีการดังกล่าวที่เราพูดอีก how เนี่ย givingthe students challenge and obstacles to overcome ก็คือให้นะครับความท้าทายของนักเรียนก็คือให้เรียนความท้าทายและ obstacle อุปสรรคหนึ่งๆนะครับเพื่อที่จะ overcome คือชนะหรือผ่านไปให้ได้นะครับย่อหน้าที่สองนะครับ the governor's awards for excellence อันนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นชื่อรางวัลอย่างที่ครูบอกไว้เนี่ยนะครับis awarded ก็คือให้หรือประสาทให้แก่ those teachers ก็คือครูนะครับ in school ในโรงเรียนครูต่างๆนะครับในโรงเรียนผู้ซึ่งครูนะครับ do most each year ก็คือทำนะครับในแต่ละปีโดย most ส่วนใหญ่ผู้ครูแสดงวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ make the students เพื่อที่จะสร้างหรือทำให้ students นักเรียนของแวร์ของพวกเขาในแทนในครูเนี่ยนะครับeager to learn ก็คือกระตือรือร้นนะครับ eager กระตือรือร้นที่จะเรียน besides
ติม S นอกจากนั้นอันนี้ก็กลับนอกประเด็นไปอันสุดท้ายแล้วนะครับ being a great teacher การเป็นครูที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับ Dr. Chris is also known for อันนี้นะครับได้รับการรู้จักนะครับเติมนี้ for his mathematical theories ก็คือเป็นทฤษฎีนะครับก็คือเป็นทฤษฎีเชิง AL ตัวนี้คณิตศาสตร์ของท่าน and has published in a number of journals และท่านก็ได้ publish นะครับได้ตีพิมพ์ลงในวารสารที่ a number of หลากหลายฉบับนะครับอันนี้ก็เป็น reading นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็พยายามที่จะโฟกัสไปที่คนที่เขาเรียนก็ไม่ค่อยอาจจะเรียนช้าเรียนอะไรเงี้ยครับด้วยการเคารพนะครับครูวสันต์ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ